รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมมั่นใจว่าในยุคนี้การกลั่นแกล้งการทำให้เกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขเนี่ยก็คือประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลเป็นบุคคลทั่วไปจะต้องได้รับความการปฏิบัติที่เป็นธรรมถือว่าเป็นกระทรวงมหาดไทยที่มีรัฐมนตรีมาจากพี่น้องประชาชนจริงๆต้องเข้าถึงได้ต้องลงไปถึงหน้างานคงไม่ค่อยพบกันตรงนี้เท่าไหร่นะครับเราก็คงจะทำงานอยู่ในพื้นที่ของพวกเรานะอย่างมากที่สุดเท่าที่ทำได้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำครับวันนี้ผมมาที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งผมไม่ได้มาหลายปีทีเดียวครับเพราะว่ามีเจ้ากระทรวงคนใหม่เจ้ากระทรวงท่านนี้ดูเหมือนจะเปิดกระทรวงมหาดไทยให้กว้างผู้คนเข้าออกได้ผมเห็นมีความคึกคักมากเลยครับแน่นอนครับจะเป็นใครอื่นไม่ได้ครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยครับคุณอนุทินชาญวีรกุลครับวันนี้จะมาพูดคุยแบบสบายๆเพราะว่ารัฐบาลนี้อยู่มาประมาณแล้ว2เดือนท่านจากกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดเนี่ยมาอยู่ที่กระทรวงนี้บรรยากาศดูแล้วน่าจะแปลกแล้วก็แตกต่างไปเยอะเลยครับวันนี้ชวนคุณอนุทินคุยทุกเรื่องที่อยู่ในความในใจครับสวัสดีครับอนุทินครับสวัสดีครับคุณอนุทินชัยครับเดินขึ้นมานี่เห็นความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างเอาเป็นว่าตั้งแต่อยู่กระทรวงสาธารณสุขผมก็ไปหาที่โน่นครับมาถึงที่นี่บรรยากาศต่างกันเยอะไหมครับโครงสร้างการทำงานเหมือนกันครับเพราะว่าเราจะมีตัวแทนของเราอยู่ในทุกจังหวัดอย่างถ้ามาไต้ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมครับที่กระทรวงสาธารณสุขก็มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมันโครงสร้างการบริหารเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้างานนี้มหาไทยมันกว้างกว่าเยอะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องเลยทุกหมู่เหล่าเลยครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับครับทุกคนก็เต็มที่นโยบายหลักคืออะไรเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกอาชีพทุกจังหวัดทุกอำเภอลงไปถึงทุกตำบลนโยบายหลักเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยก็แปะไว้ทุกที่ก็คือเป็นพระดำรัสของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครับก็คือบำบัดทุกบำรุงสุขใช่แต่ส่วนของผมเข้ามาเนี่ยผมก็ได้ไปกราบเจ้าคุณธงชัยนะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยพาไปเป็นวันแรกที่ได้รับตำแหน่งท่านก็ให้เป็นคติดีและผมก็คิดว่ามีเหตุมีผลท่านบอกว่านอกจากบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วเนี่ยคุณต้องทำให้ประชาชนมีความสมบูรณ์พูนสุขด้วยนะเราก็เอาไอ้คลอสสุดท้ายเนี่ยมาแอดมาต่อเข้ามาต่อท้ายเข้าไปนะครับแต่หมายว่าเป็นเฉพาะในยุคของผมนะครับเพราะว่าไอ้ตรงคำว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขเนี่ยเราจะไปปรับเปลี่ยนไม่ได้เพราะถือว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ก่อตั้งกระทรวงนี้ได้ประทานมาไว้ให้นะครับแต่ว่าการที่เราบำบัดทุกเสร็จแล้วเราบำรุงสุขแล้วเนี่ยเราต้องทำให้สมบูรณ์พูนสุขมีความสมบูรณ์พูนสุขดูแลตัวเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราเติมเข้าไปซึ่งก็นำไปสู่นโยบายในรายละเอียดเนี่ยเวลามอบนโยบายให้กับทั้งประเทศในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยคนใหม่เนี่ยวางไว้ยังไงครับทันโลกทันสมัยทันท่วงทีอ๋อสามทันนะนะความจริงผู้ว่ารุ่นใหม่นี้ก็ค่อนข้างจะทันกับความเปลี่ยนแปลงทุกจังหวัดก็เจอกับความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเอกชนประชาชนก็ทันสมัยขึ้นผู้ว่าจะอยู่แบบเดิมที่จะนั่งเป็นผู้ว่าจวนผู้ว่าผู้กันมาหาไม่ได้ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับอย่าว่าแต่ผู้ว่าต้องปรับเลยครับคนเป็นรัฐมนตรีก็ต้องปรับเพราะว่าด้วยความรวดเร็วในการสื่อสารต่อกันใช่มันอย่างพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยสมัยอยู่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีไลน์กลุ่มใช่แต่ก็กลุ่มแค่ปลัดรองปลัดอธิบดีก็มีอยู่แค่10กว่าคนครับพอมาอยู่กระทรวงมหาดไทยนี่เราต้องมีไลน์ผู้ว่าทุกคน77จังหวัดแล้วยังไม่รวมท่านปลัดท่านรองปลัดท่านอธิบดีโอ้โหผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยก็เท่ากับว่าวันหนึ่งต้องรับข่าวสารนะครับเป็นร้อยๆข่าวสารเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็จะรายงานนี้เข้ามาตรงมาถึงรัฐมนตรีใช่ครับไฟไหม้ที่ไหนมียาเสพติดที่ไหนใครเดือดร้อนที่ไหนทุก
เรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วรับไหวเหรอเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถ้า1วัน1ข่าวก็77ข่าวแล้วแต่มันมากกว่า1นี่วันนึงมากกว่า1ข่าวแน่นอนเลยก็ต้องอ่านให้ครบครับอย่างที่เรียนมันก็ต้องรีแอคให้ทันถูกต้องทันท่วงทีนะครับใช่ครับการที่เรารับทราบปุ๊บแล้วเราติดตามสั่งงานพอเรารับทราบแล้วเรามีปฏิกิริยากลับไปมีการตอบสนองกลับไปนะครับว่ารับทราบด้วยความขอบคุณครับท่านทำอย่างนี้ได้ไหมท่านทำงั้นได้ไหมเนี่ยมันก่อให้เกิดความตื่นตัวในทุกท่านใช่ทุกๆคนครับตอนเข้ามาใหม่ๆเราจะไปรู้จักผู้ว่าทั้ง77จังหวัดได้ยังไงใช่ไหมครับก็รู้จักบ้างเพราะฉะนั้นบางครั้งเมื่อมีการสั่งข้อราชการไปตอนใหม่ๆก็ต้องทำความคุ้นเคยเขาเพราะว่าถ้าสั่งไปเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มการสื่อสารก่อนเนี่ยท่านก็จะอ่านแล้วก็เงียบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตกลงท่านจะทำหรือไม่ทำมันยังไม่คุ้นชินยังไม่คุ้นชินว่ากรุณาตอบกลับมาด้วยนะครับใช่ไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้เรื่องที่สั่งการไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการให้ไปเร่งสำรวจครอบครัวของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่อิสราเอลว่าอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าตอนที่มันเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเกิดเงินที่เขาส่งมาทุกเดือนมันมีอุปสรรคมาไม่ทันเราจะเข้าไปดูแลความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างไรก็เลยสั่งการไปเป็นข้อสั่งการเอ๊ะ10นาทีก็แล้ว20นาทีก็แล้วแต่รีดเต็มแล้วรีดเป็นร้อยแล้วเงียบก็เลยต้องเขียนไปว่าช่วยกรุณาตอบรับว่าท่านได้รับข่าวสารแล้วแล้วท่านจะดำเนินการอันนี้ท่านก็เริ่มมีก็เรียกมีอินเตอร์แอคแล้วยังมีมาจังหวัดบึงการรับทราบครับเชียงรายรับทราบเชียงใหม่รับทราบผมก็ขอบคุณครับขอบคุณสงขลาขอบคุณนครขอบคุณนนทบุรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็เลยทำให้ท่านเหล่านั้นก็ไม่เกิดความกังวลที่จะส่งข้อมูลข่าวสารให้รัฐมนตรีมหาดไทยที่ผ่านมาอาจจะไม่กล้าหรืออาจจะไม่มีวิธีการสื่อสารแบบนี้วินัยข้าราชการในประเทศไทยที่สูงมากท่านไอ้จะไปบอกเนี่ยท่านปลัดท่านอธิบดีท่านผู้ว่ามีอะไรโทรหาผมเลยนะไม่เคยโทรมาแม้แต่สายเดียวไม่เคยเพราะวินัยใช่ครับเขาเวลาถามเวลาบางทีเจอว่าทำไมไม่โทรมาอย่างท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขผมเนี่ยผมเป็นคนโทรหาอย่างเดียวถึงแม้ว่าออกมาแล้วความสัมพันธ์ก็ยังดีรักกันเหมือนเดิมแต่ท่านก็ไม่กล้าไม่เคยโทรหาไม่เคยพอเจอท่านก็บอกว่าผมไม่กล้าโทรครับเกรงใจกลัวท่านยุ่งกลัวท่านอันผมคิดว่าเป็นกับทุกท่านเลยนะทุกกระทรวงด้วยนะถ้าเราคิดบ้างนี่ป่านนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเขารังเกียจเราหรือเปล่าหรือเปล่าแต่ว่าพอเจอกันก็เหมือนเดิมก็คือเป็นวินัยเก่าแล้วก็เป็นผู้ใหญ่อะเขาในการที่นี่เรารัฐมนตรีอนุทินจะบอกว่าไม่เอานะเอาประเพณีใหม่นะติดต่อกันได้โทรมาได้เปิดอย่างไม่ต้องเกรงใจไหมเราต้องเสิร์ฟก่อนผมสังเกตแล้วถ้าเราไม่เสิร์ฟก่อนเนี่ยเขาไม่ตีกลับก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่แต่ผมก็คิดว่าเราเพิ่งเข้ามาเดือนกว่าสองเดือนครับถ้าเรามีโอกาสที่จะลงไปในพื้นที่แต่ไปต่างจังหวัดแล้วก็ใช้การสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสารทั้งหลายได้บ่อยขึ้นเขาก็อาจจะมีความคุ้นชินมากขึ้นถูกต้องเราถือเอางานเอาผลลัพธ์ของงานเป็นที่ตั้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผู้มีอิทธิพลเรื่องดูแลทุกสุขต่างๆนานาจัดลำดับยังไงครับ